่งจิ๊บจิ๊บอัปเดตผ่านไปแล้วสดๆร้อนๆกับกิจกรรมดีๆปฐมนิเทศโครงการปลูกเลยกิจกรรมที่คนทุกเพศทุกวัยมาร่วมกันฟื้นฟูป่านานให้กลับคืนสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์โดยเหล่าอาสาสมัครต้องเข้าร่วมอบรมในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าและร่วมกันปั้นซีกบอลจำนวนกว่า 54,000 ลูกที่ฝังเมล็ดพันธุ์กว่า50ชนิดที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยงานนี้นำทีมโดยดีเจโต้สุภฤทธิ์นักร้องแรปเปอร์โจอี้บอยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพรวมไปถึงศิลปินอีกมากมายค่ะแต่กิจกรรมนี้ยังไม่จบลงเพียงแค่นี้เท่านั้นค่ะเพราะซีบอลเหล่านี้จะนำไปโยนในพื้นที่ป่าของอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านในวันที่9และ10กรกฎาคมนี้หากอยากร่วมกิจกรรมปลูกป่านี้ติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ Facebook ปลูกเลยค่ะเป็นจิตอาสาหมดเลยครับเราประกาศจากใน Facebook แล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าดีใจนะครับเขาก็มาด้วยใจของเขาแบบนั้นวันที่9กับวันที่10เราจะไปปลูกจริงในพื้นที่นะครับก็จะมีที่อำเภอบ่อเกลือนะครับหมู่บ้านยอดดอยพัฒนานะฮะเขาก็ให้ความช่วยเหลือแล้วมันมีวิธีเอาไปหลายอย่างนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะถูกวางแผนไว้ว่าที่ไหนจะต้องโรยเมล็ดพันธุ์อะไรไม่ใช่จับรวมกันมาแล้วก็ไปโปรยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคิดจะปลูกก็ปลูกเลยนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากปลูกที่บ้านก็ได้ปลูกที่โรงเรียนก็ได้ปลูกที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นหรือจะมาร่วมกับเราไปปลูกป่าในวันที่9กับ10กรกฎาคมนะครับขอให้ฟิตร่างกายนิดนึงเพราะมันขึ้นไปในที่ที่แบบคือเราไปกันแบบดิบๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีเวลาก็ขอให้สลับเวลามาร่วมกันนะครับผมคุณผู้ชมคะช่วงกลางเดือนหน้ากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของดีว่าสาวเมืองไทยค่ะคุณคิมเจนนิเฟอร์คิมนั่นเองใช่แล้วครับพี่เฟรมแต่ก่อนจะถึงคอนเสิร์ตนะพุทธขอพาไปพูดคุยกับพี่คิมก่อนแล้วกันครับว่าเส้นทางในวงการดนตรีเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าครับห้ามพลาดค่ะ